ความหักมันก็คืออูมากาเสะนั่นล่ะตามใจคนเนียดว่ามันตามใจคนกินฉันนึกอยากรำมากเลยไอ้รำกันดีกว่าเรื่องรำเรื่องฟ้อนเรื่องขบวนแห่มาบ้านกอกเนี่ยต้องฉันพญาเต่าคอยพญาเต่าคอยพญาเต่าคอยง่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 อยโอ้ป้าป้าโอ้มามาช่วยบอกทางฉันทีมีทางไหนให้เรารักกันฉันจะรักเช่นป้าป้ารักมามาทุกวันรักทุกวันตลอดไปโอ้อีพ่อโอ้อีแม่ซอยบอกทางคอยแน่หักบ่เคยสมหวังมักผู้ใดก็แตกมางหรือกำสางแต่เก้าหลังผู้ใดบ่ครับแม่รักภาษาอีสานเฮาเอกลักษณ์สำคัญสิบ่มีขวบกล่ำอย่างคำว่าร่อเรือก็สิเป็นล่อลิ่งครับซ่อสร้างก็สิเป็นซ่อโซ่ร่อเรือก็สิเป็นห่อนกฮูกอย่างคำว่าเรือนบ้านเฮาก็สิเอิ้นว่าเฮือนเข้าใจบ่ลูกครับแม่เข้าใจครับคือจังขี่ตะเว้นที่มันคงต่อการเวลาซื่อสัตย์กับเส้นขอบฟ้าป่านคำสัญญาทุกเสาคำคันแม่นอีหลีนี่ไอ้ก็อยากเป็นสาวหน้าที่ร้องว่าล่ำกลมถุงหน้ากกกอกแล้วก็ยู่มองนี้แหละไอ้ไม่อยากไปใส่ดอกอ้ายมักกกกอกแล้วก็มักเจ้านั่นชนเผ่าภูไทยกินภูเหล็กไฟมีมายาวนานบ้านกกกอกเมืองมุกดาหารเทือกเขาภูพานตระหง่านงามตาถิ่นวัฒนธรรมหุ่งเฮืองเลื่องเลื่อมสืบสานนานมาเสน่ห์มนต์ขลังเหมือนดังศิลาจารึกในใจหากใครได้ยนต์งั้นเราไปกรุงเทพเดี๋ยวผมมารับเนาะกลับบ้านจะได้สะดวกสะดวกไหมขอบใจหลายๆเด้อคำลาโอ้ยสาวเราได้จุ๊บสุดสองคนคอยเอ็นศูนย์อยู่มือดีล่ะพอทั้งหน้านี่เสมอเลยเฮ้ยหยุดหยุดหยุดนี่สต๊อปอย่าให้เห็นว่าใช่นี่ไปหยุดหยุดโอ้ตายใช้แล้ววันเอ้าไอ้ยังจำเป็นต้องเจ้าบอกจำเป็นต้องมีไอ้บอกที่ยังบนลบที่ยังบนลบออกจากชีวิตเจ้าบอกว่ายังมันดับแล้วมันเบิดเบิดแล้วมันบ่เห็นหยังแล้วบ่มีกูกับบ่ได้แปลว่าบ่มีค่าบ่ได้เล่นท่ากับบ่ได้แปลว่าลีลาบ่ดีเด้น้องเอ้ยโอ้ยเจ้านี่เนาะมื้อพากูไปทั่วที่อีหมอลำใหญ่บ่มันเสียงพินพอดีว่ะแต่ทำไมมันดูเศร้าๆวะพรุ่งนี้คำล่าต้องไปแล้วนุ้ยถ้ามึงยังไม่ทำอะไรสักอย่างระวังมึงกับคำล่าจะไม่มีโอกาสที่จะทำให้เป็นเหมือนเดิมแล้วด้วยกลับบ้านโอเดอร์หากเจอกับความสิ้นหวังสู้ด้วยพลังสร้างสุขชีวิตพอเพียงได้ยินเสียงใจรู้ไหมว่าใครห้ำพอคือนางหนาเสาแทนอจะไปประกวดร้องเพลงหมอลำบ่บ้านนาเมื่อได้มาถึงถิ่นอีสานพี่พ่อครับ
แม่นยังอีพอคือตังซื้อข่อยว่าค่ำคูนครับค่ำน่ะมันมีความหมายดีค่ำก็คือท่องค่ำแท้คูนก็คือกตัญญูลูกคุณพ่อก็เลยตั้งซื้อว่าค่ำคูนคือกตัญญูลูกคุณน่ะลูกดีจังไงวะเนี่ย